Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่26กันยายน2022ในซีรีส์ดวงตาจับจ้องอยู่วันที่1ในฮีบรูบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่2เมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาป ที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราด้วยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อกังเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าเมื่อเราเป็นทุกข์ทุกสิ่งในชีวิตก็อาจกลายเป็นเรื่องยากความทุกข์นั้นดูดเอากำลังของเราไปจนหมดและกักขังเราไว้ในคุกแห่งความเจ็บปวดแต่เราจะสู้ทนผ่านความเจ็บปวดที่มีเรามั่นใจว่าสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้านั้นดีเยี่ยมเสียยิ่งกว่าทุกสิ่งที่เราเคยรู้จักเพราะดวงตาของเราจับจ้องอยู่ที่สิ่งเดียวคือพระผู้ช่วยผู้ทรงรอคอยเราอยู่ณที่เส้นชัยและนั่นคือความชื่นชมยินดีที่แสนเกินจะบรรยายพระธรรมฮีบรูบทที่12นั้นเป็นบทต่อเนื่องจากเรื่องราวที่เป็นเหมือนหอเกียรติยศแห่งความเชื่อหรือว่า Hall of Faith ผู้เขียนได้กล่าวถึงบทบาทของเราธรรมิกชนผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่ก่อนหน้าและบัดนี้กลายเป็นเหมือนผู้ชมที่คอยเชียร์เราจากข้างสนามแข่งคือเหล่าผู้คนที่พระคัมภีร์บรรยายว่าถูกทรมานแต่ก็ไม่ยอมรับการปลดปล่อยเพื่อจะได้เป็นขึ้นมาสู่ชีวิตที่ดีกว่าบางคนพบกับการย่อเย้ยและการบ่อยตีและยังถูกล่ามโซ่และถูกขังคุกด้วยบางคนถูกคว้างด้วยก้อนหินบางคนถูกเลื่อยเป็นสองท่อนบางคนถูกฆ่าด้วยคมดาบบางคนก็นุ่งห่มหนังแกะหนังแพะพเนจรไปสิ้นเนื้อประดาตัวตกระกำลำบากและถูกทารุณแผ่นดินโลกไม่คู่ควรกับคนเช่นนั้นเขาพเนจรไปตามถิ่นทุรกันดารและตามภูเขาในถ้ำและในโพรงใต้ดินในฮีบรูบทที่13ข้อที่35ขอไข่ถึงข้อที่38ชัยชนะของผู้ธรรมิกชนเหล่านั้นเหนือความเจ็บปวดในโลกนี้คือเสียงเชียร์ที่บอกเราว่าสู้ๆวิ่งต่อไปเราทำได้เราทำมันได้ในฮีบรูบทที่11ข้อที่35ถึงข้อที่38พวกผู้หญิงก็ได้คนของพวกนางที่เป็นขึ้นจากความตายบางคนถูกทรมานแต่ก็ไม่ยอมรับการปลดปล่อยเพื่อจะได้เป็นขึ้นมาสู่ชีวิตที่ดีกว่าบางคนพบกับการย่อเย้ยและการบ่อยตีและยังถูกล่ามโซ่และถูกขังคุกด้วยบางคนถูกขว้างด้วยก้อนหินบางคนถูกเลื่อยเป็นสองท่อนบางคนถูกฆ่าด้วยคมดาบบางคนก็นุ่งห่มหนังแกะหนังแพะพเนจรไปสิ้นเนื้อประดาตัวตกระกำลำบากและถูกทำทารุณแผ่นดินโลกไม่คู่ควรกับคนเช่นนั้นเลยเขาพเนจรไปตามถิ่นทุรกันดารและตามภูเขาในถ้ำและในโพรงใต้ดินในสมัยก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั้นจะมีลู่วิ่งแข่งรูปวงรีที่มีจุดเริ่มต้นและเส้นชัยอยู่ที่เดียวกันน่าสนใจทีเดียวที่ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูเลือกใช้ภาพนี้เพื่ออธิบายความเชื่อของเราภาพดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมในการสื่อว่าพระเยซูทรงเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและทรงเป็นจุดสิ้นสุดของเราเราเริ่มต้นการเดินทางแห่งความเชื่ออันตั้งอยู่บนความจริงของพระคัมภีร์ที่บอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ในฟิลิปปีบทที่1ข้อที่6และเราเชื่อวางใจว่าพระคำของพระองค์เป็นความจริงทั้งสิ้นและสัจจานั้นจะนำเราเข้าสู่นิรันดร์กาลศัพท์ภาษากรีกสำหรับคำว่าผู้เบิกทางความเชื่อในฮีบรูบทที่12ข้อที่2คือคำว่าอาร์คิกอสซึ่งหมายถึงผู้ริเริ่มผู้นำหน้าผู้เขียนคือพระองค์ผู้ทรงดำเนินอยู่เบื้องหน้าและสำแดงหนทางให้เราได้เห็นคือพระองค์ผู้ทรงนำเราออกจากเขตแดนแห่งความตายคือพระองค์ผู้ทรงกำหนดขอบเขตที่ซาตานจะทดลองเราได้เหมือนอย่างที่ทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นกับโยบและพระองค์จะทรงควบคุมทุกสิ่งในชีวิตของเราเช่นกันให้เราเชื่อวางใจในพระองค์และเราจะชื่นชมยินดีเพราะพระองค์ทรงนับว่าเรามีค่าในทุกเหตุการณ์ที่เราได้สู้ทน
ในฟิลิปปีบทที่1ข้อที่6ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้อะไรคือสิ่งที่เราจับจ้องอยู่เมื่อกำลังเผชิญกับความยากลำบากในโลกนี้เราจะจับจ้องมองดูที่พระเยซูผู้เป็นจุดเริ่มต้นและเส้นชัยของเราตลอดเวลาได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในชีวิตของเราเราขอบคุณที่ทรงนำเราออกจากความมืดมิดและให้เราได้อยู่ในแผนการของพระองค์ในวันนี้เราเฝ้าคอยและขอจับจ้องสายตาของเราอยู่ที่พระเยซูผู้เป็นรางวัลของเราในเบื้องปลายขอทรงประทานใจที่ล้นด้วยความชื่นชมยินดีท่ามกลางความยากลำบากในโลกนี้เราขอเพ่งมองที่พระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube, Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ